คราวนี้ผมขอข้ามมาเป็นใน practice เดิมอยู่นะครับยังอยู่ใน practice 3แต่ว่าขอข้ามมาเป็นข้อที่4ใหญ่แทนแล้วกันขอข้ามมาที่เราทำมาแล้วนะครับAdelphi เนาะไม่รู้ Adelphi ก็บอกว่าแปลว่าอะไรดี A sister เหมือนเดิมเลยนะครับ sister Ginosuke คราวนี้ Ginosuke OSA เป็นอะไรฮะ He she หรือว่า it อะไรนะ is knowing Ginosuke ใช่ไหม isknowing นะมาจาก Ginosuke นะนะฮะไม่งงนะครับอันนี้ a sister เป็นคำนามถูกต้องไหมอันนี้เราเรียนเพราะเราเรียนด้วยคำนามไปแล้วแต่ส่วนของ Ginosuke เนี่ยเป็นเรื่องของกิริยานะครับกิริยาเนาะที่เราเรียนไปบทก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะฮะก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันโอ้ขอโทษทีเพราะผมอ่านเป็น anthropod anthropodนะเดี๋ยวแบบยังไม่ถึงอ่ะอันนี้เป็นอเลเทียนนะครับอเลเทียนซึ่งไม่คุ้นน่ะแปลว่าอะไรอ่ะก็ต้องกลับมาดูรากศัพท์อันเนี่ยคืออะไรดีอันอ๋อมันอยู่ในตารางนี้นี่อันอัสอาเนี่ยอ๋อแต่ตัวแรกมันคืออานี่เองนะมันอ๋อมันคือคำว่าอเลเทียนะที่แปลว่าอะไรฮะ truth ใช่มั้ยที่แปลว่าความรู้เนาะขอโทษนะ truth ความจริงนะโอ้เบอร์แล้วนะครับผมทำตอนเที่ยงคืนนะAletheia truth นะความจริงก็คือคราวนี้ตัวแรกเนี่ยเป็นประธานถูกต้องไหมครับนอมเนี่ยเป็นประธานเนาะคราวนี้เราก็ลองท่องมาที่อันนี้มันเป็นอันที่สองนะครับอันที่สองเป็นอะไรเป็นกรรมจากนอมก็มา act ใช่ไหมครับ act ก็จะเป็นกรรมเนาะก็จะเป็นก็ยังจะไปเหมือนเดิมนะครับมีกี่คนครับอาอันอ๋อยังอยู่ในอันแรกอยู่นะอาอันอัสอาไม่ได้อยู่ในชุด I as on I นะครับมันอยู่ในชุดอาอันอัสอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประธานก็จะเป็นคำนามคนเดียวนะคนนี้มีคนเดียวมีสิ่งเดียวก็คือ a truth นะความจริงอันหนึ่งนะลองมาดูตรงนี้นะ GinosK นะ Ginosuke Adelphi Aletheian นะลองแปลดูซิว่ายังไงดีเราดู verb ก่อนครับเราดูกริยาก่อน Ginosuke นะก็แปลว่านี้ใช่ไหม He she is knowing He she is knowing นะคราวนี้เราต้องมาดูว่า A ตัวเนี้ยนะ A ตัวเนี้ยอ๋อ A ตัวนี้มันกำลังเล็งถึง He she is นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย AdelphiAdelphi เนี่ยเป็น assister ที่เป็นประธานนะครับแล้วเราทำไมรู้ว่าเป็นประธานเพราะมันเป็นนอมถูกต้องไหมฮะนอมเป็นประธานเนาะเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นนอมเพราะมันเป็น A อันแรกนะครับมันเป็น A ไง A N S A I S O N I S ใช่ไหมครับ A แรกเนี่ยก็จะเป็นนอมนะครับจะเป็นรูปแรกของมันเลยนะรูปแรกของมันก็คือประธานเนาะเอาวันนี้เราได้นะครับก็จะแปลว่าsister ใช่ไหมเป็นประธานก็ต้องให้มาเป็นประธานอย่างนี้นะฮะ sister ก็ต้องเอามันเอาขึ้นมาก่อนเลยนะอะไรนะ he she it is knowing ใช่ไหมในที่นี้ he she it เป็นใครฮะอย่างที่ผมเคยบอกมีอะไรมาแทนแล้วมี sister มาแทนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องอะไรนะไม่จำเป็นต้องมี he she it ก็ได้นะฮะก็เป็น is ไปเลย isKnowing, she knows. Knowing. A sister is knowing. Knowing อะไรรู้อะไรดี Aletheian นะนี่เขาจะบอกว่า knowing a truth เห็นไหมเป็นกรรมถูกต้องเลยนะตรงเพลงเลยเพราะ a truth เนี่ยเป็นกรรมนะครับก็เพราะว่าอาอันเนี่ยอยู่ในรูปของอันนะฮะอาอันอันเป็นact นะไม่ใช่นอมนะนอมเป็นประธานแต่ act จะเป็นกรรมใช่ไหมก็คืออันเนี่ยก็จะเป็น act หรือว่าเป็นกรรมนั่นเองนะครับก็จะต้องก็คือ a truth เนี่ยที่มันเป็นกรรมเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่ามันถูกรู้โดยน้องสาวไงน้องสาวเป็นประธานครับน้องสาวเป็นประธานเป็นผู้
เป็นผู้รู้ความจริงนะเป็นน้องสาวกำลังรู้ความจริงความจริงมันกำลังถูกน้องสาวรู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้องสาวเนี่ยจะเป็นประธานนะเพราะน้องสาวเนี่ยแบบรู้ไงรู้ความจริงนะครับโอเคเนาะมีอะไรที่ผมต้องดูอีกหรือเปล่าโอเคอ่ะไปก่อนแล้วกันนะครับไปก่อนขอไปก่อนคราวนี้ผมจะขอบอกก่อนแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะถ้าสมมุติตรงนี้นะตรงนี้ถ้าสมมุติตรงเนี้ยนะไม่มีมันกลายมันเป็นรูปแรกได้ไหมอเลติยาเหมือนเดิมได้ไหมตรงนี้น่าคิดนะฮะลองคิดดูซิว่าได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะมันจะไม่เป็นกรรมฮะถ้าเราบอกว่าอเลติอาเนี่ยถ้าเราบอกว่าอเลติอาเนี่ยมันเป็นรูปแรกถูกต้องไหมมันจะกลายเป็นรูปแรกถ้าเราบอกอเลติอาอ๋ออเลติอามันเป็นรูปแรกมันจะกลายเป็นประธานทันทีครับซึ่งในที่นี้เรามีประธานไปแล้วอ่ะก็คือ assister มันก็จะแปลไม่รู้เรื่องฮะ assister is no assister a truth is knowing อะไรพี่สาวความรู้อะไรงงเลยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาภาษากรีกมันจะแมทช์กันอยู่แล้วนะครับเขาจะเอาอเลติอันถูกแล้วก็คือเป็นกรรมไงนะก็จะเมคเซนส์นะครับก็จะเข้าใจว่าอ๋อพี่สาวกำลังรู้ความจริงอย่างนี้นะกลายเป็นกรรมนี่ภาษากรีกเขาจะฟิกมาเลยนะครับแล้วก็จะแปลอย่างรู้เรื่องเลยนะครับแปลแบบตรงๆว่าแบบแปลให้เราเข้าใจเลยนะครับว่าอ๋ออันไหนมันกำลังทำหน้าที่เป็นประธานมันเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคคราวนี้มาดูต่อไปเบปโพเมนนะเบปโพเมนโอเมนเอเตอุซีเป็นอะไรฮะเป็นวีซีโอเคนะด็อกซันโอด็อกซันเป็นอะไรอาอันอ๋อมาจากด็อกซ่านี่เองอาอันเขานี่เป็นกรรมละด็อกซันบาซิเลเซียบาซิเลเซียสบาซิเลเซียสขอโทษทีนะครับได้การสะกดนิดนึงนะบาซิเลเซียสนะโอ้มันมาจากอะไรเนี่ยนะงงเลยนะลองมาดูทีละลองแกะมันนะครับถ้าเราไม่รู้มันมาจากที่ไหนนะครับไอซ์มาจากอะไรนะมาจากเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามันเป็น as ควรจะเป็น as อันไหนนะครับเพราะว่าอันนี้จำตารางได้ไหม as ใช่ไหมแล้วก็ I as own eyes ก็จะอุ้ยผิด eyes ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเอไอซ์มัน A อันนี้ไม่ใช่เหรอนะถูกอยู่แล้วนะแต่ว่าคำนี้ไม่ใช่บาซินไม่ใช่บาซิลีบาสอะไรเนี่ยบาซิเลสไอซ์ด้วยซ้ำนะมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆแกะไปด้วยกันนะอันนี้ผมสดเหมือนกันนะผมก็มึนๆวันนี้ก็เรียนมาใช่ไหมแล้วก็ตอนบ่ายผมก็ลุยงานต่อตอนนี้มานั่งเที่ยงคืนโอ๊ยตาจะปิดอยู่แล้วอัดคลิปโอเคจริงๆเราคุ้นๆคำว่าบาซิเลียใช่ไหมบาซิเลียที่แปลว่า Kingdom Empire อะไรเงี้ย Kingdom นะครับบาซิเลียแปลว่าบาซีนะบาซิเลสอะไรเนี่ยบาซิเลสซิอาสบาซิเลสซิอาสงงเลยผมเนี่ยไม่เคยเจอปกติแต่ว่าปกติโดยปกติแล้วนะครับเราลองหานะฮะป
ราะว่าตรงนี้มันเป็นอาร์ตใช่ไหมครับเพราะมันเป็นอาร์ตเนี่ยอันแรกเนี่ยมันก็ต้องเป็นต้องกลับไปหาตัวต้นฉบับมันก็คืออาร์ใช่ไหมครับมันก็มาจากคำว่าบาซิเลเซียนะบาซิเลเซียหรือว่าไม่ใช่บาซิเลียนะแต่มันเป็นบาซิเลเซียนี่ผมงงเลยนะไม่เคยเรียนเหมือนกันเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยโอ้ยแบบผมหมดหรือเปล่าแบบปากกาผมหมดชาร์จแป๊บหนึ่งโอเคเอาเป็นว่ายังไงดีเนี่ยเอาเป็นว่าผมจนปัญญาแล้วกันสมมติมันเป็นบาซิเลียแล้วกันเนาะแต่มันเป็นบาซิเลียสนะครับสมมติว่าเป็นบาซิลีอาสละกันเนาะสมมติมันเป็นบาซิลีอาสถ้ามันเป็นบาซิลีอาสเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นบาซิลีอาสเราก็จะแปลได้ว่ายังไงฮะอาจจะแปลว่า off ก็ได้นะใช่ไหม off a kingdom คราวนี้เป็น dog sonอาอันนะเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเป็นกรรมแปลไปก่อนแล้วกันglory of a kingdom อ๋อโอเคพอคราวนี้จับมารวมประโยคกันเลย make sense นะฮะจับมันมารวมกันเลยฮะเพราะมันเหมือนกันเลยใช่ไหม we are seeing มันต้องรวมกันมันถึงจะ make sense นะครับ a glory of a kingdom โอเคนะครับเรากำลังเห็นพระสิริของสง่าราศีของอาณาจักรอะไรอย่างนี้นะครับผมยังงงอยู่บาซิเลเซียเราไม่เคยเรียนนะถ้าอันนี้ผมแปลในฐานะของถ้าผมติต่างว่ามันเป็นบาซิเลียแล้วกันนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นคำว่าอะไรนะบาซิเลเซียบาซิเลเซียไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนเดี๋ยวผมขอย้อนไปดูบาง งไปด้วยกันนะให้เรางงไปด้วยกันเนี่ยนะบาซิเลียเนี่ยนะครับบาซิเลียเลยอ่ะบาซิเลียเนี่ยมันก็เข้าใจได้แต่ไม่ใช่บาซิเลเซียสนั่นมันแปลว่าเดี๋ยวผมขอไปดูข้างล่างบทตรงนี้มีไหมเนี่ยบาไม่มีด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะอันนี้ผมจนปัญญาจริงๆฮะเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์ละครับคงต้องหรือว่าท่านใดรู้สึกคุ้นๆกับคำนี้หรือว่าเคยรู้จักมาก่อนหรือเคยเรียนมาก่อนอะไรนี้ก็บอกกันได้นะครับบอกผมได้เลยนะผมบอกเลยว่าผมงงเต็กโอเคนะเรามาต่อกันเลยอาคูโอ I am hearing okay, นะ Phonas นะมาจากอะไร Phone ใช่ไหม A-N-S-A นะไม่เข้าแก๊ปเลย I ask โอเคเนาะนะเพราะอะไรอันนี้เรารู้ง่ายๆเลยนะครับมันมาจากรูปแรกมันคือ Phone ยังไงนะครับถ้าเรารู้รูปแรกมันนะครับเราก็จะรู้อ๋อตัวนี้มันมาจากโฟเน่นะโฟนัสมาจากโฟเน่นี่เอง A N S A ไม่ตรงสักตัว I ask แสดงว่าอ๋อมาตรงแล้ว I ask ตรงนี้เป็นกรรมที่เป็นพหูพจน์ใช่ไหม I ask นะอยู่ในช่องของ act นะ norm อยู่ในช่องของ act แล้วก็เป็นพหูพจน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนว่าอะไรฮะ voicesเสียงหลายเสียงเป็นพหูพจน์นะครับโอเคเนาะ
ต่เป็นกรรมอยู่นะครับนะให้เป็นกรรมอ่ะเอ็กเคลเซียเอ็กเคลเซียโอเคเอ็กเคลเซียแปลว่าอะไรครับอันนี้เป็นรูปแรกเลยเนาะอันนี้ไม่ใช่รูปแรกนะขอโทษทีนี่ผมลืมไปต้องมองตรงนี้ด้วย iota subscript อันนี้เห็นไหมมี iota subscript ก็ต้องเป็นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอาต้องเราไปไล่เนาะอาอันอาสอานะอาอันอาสอาอันนี้ก็จะเป็นอาในรูปของอันสุดท้ายที่จะต้องเป็นที่จะเป็นกำลองนะครับก็ต้องแปลว่า to ใช่ไหม to อะไรสักอย่างนะ to อะไรดีอะนะto a church to a church หรือว่า to an assembly ก็ได้นะครับมาถึงที่ชุมนุมเนาะนะ ecclesia นะครับโอเคเรามารวมประโยคกันเดี๋ยวโอเคเรายังไม่รู้นะฮะเราอย่าลืมสินะผมก็ต้องบอกตัวเองอย่าลืมสิมันไม่ใช่ to อย่างเดียวนะมันเป็นto ก็ได้ in ก็ได้ by ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้อะไรดีโอเครวมกันนะรวมกันจับมารวมกัน I am hearing voices to the church ไหม to a church ไหมฉันได้ยินเสียงไปที่โบสถ์อะไรอ่ะได้ยินเสียงไปที่โบสถ์งงเลยI am hearing voices by a church. โอ้จริงๆคำนี้ก็ได้นะ บอกว่าผมจะแปลเป็นไทยยังไงดีอ่ะโอเคแต่เอาเป็นว่าในที่นี้ความหมายก็คงจะเป็น in แล้วแหละที่เข้าใกล้เข้าแก๊ปที่สุดนะครับ I am hearing voices in a church. ฉันได้ยินเสียงต่างๆในโบสถ์ในคริสตจักรหรือในที่ชุมนุมอย่างนี้ก็ได้เนาะโอเคนะเราจะเห็นไหมว่าเนี่ยอย่าง voices เนี่ยก็จะเป็น as นะครับเพื่อที่ให้เป็นกรรมเนาะทำให้มันเป็นกรรมอย่างเงี้ยมันจะเข้าแก๊ปของมันหมดเลยนะครับจะลิงก์กันนะครับความภาษาอังกฤษจะลิงก์กันตลอดนะครับจะลิงก์กันตลอดโอเคเนาะถ้าไม่เข้าใจอะไรถามส่วนตัวนะครับอันนี้ผมเป็น EP ที่มึนมากๆก็ตาก็จะปิดมันนั่งอัดคลิปโอเคให้เรานะจริงๆผมก็ควรจะทำตอนสติดีๆนะก็มีอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันโฮมเวิร์ก5เนาะแต่ผมอาจจะทำข้อ1ถึงข้อ5ที่เราทำไปแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเฉลยการบ้านที่อาจารย์มอบหมายในข้อที่6ถึง10นะครับโอเคเนาะโอเคครับขอใจพรครับ